สวัสดีครับผมโค้ชปอนนะครับเป็นเจ้าของสงขลาคอมแบทยิมเปิดสอนยูจิสูนะครับทีนี้คำถามว่ายูจิสูคืออะไรยูจิสูก็คือศิลปะการต่อสู้ดั้งเดิมของประเทศญี่ปุ่นยูจิสูหรือจูจิสูหมายถึงศิลปะแห่งความอ่อนหมายถึงว่ายูจิสูเนี่ยจะไม่เน้นการใช้กำลังเข้าปะทะแต่เป็นการเน้นการใช้แรงของผู้ต่อสู้การโอนอ่อนผ่อนตามแรงแล้วก็ใช้แรงน้อยเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดสำหรับการต่อสู้ชนิดนี้ก็จึงเหมาะกับผู้หญิงและก็เด็กครับมือตั้งกาดไว้เราอย่าไปมือหล่นข้างหนึ่งทำพื้นก็ได้ข้างหนึ่งตั้งกาดป้องกันเดี๋ยวครูเข้ามาเร็วเราก็ถีบออกไปใหม่ถีบไปประโยชน์ของยูจิสูประโยชน์ของยูจิสูนะครับการฝึกยูจิสูเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้ในกระทั่งชีวิตประจำวันเพราะว่ามันเกี่ยวกับการควบคุมร่างกายการจัดระเบียบร่างกายไม่ว่าจะเป็นการเดินการลุกการนั่งการยกของหนักๆที่ผู้ใหญ่บางคนเนี่ยเวลามียกของหนักจะปวดหลังปวดเอวปวดขาซึ่งการฝึกยูจิสูเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการจัดระเบียบร่างกายให้ยกของหนักๆได้โดยที่เราไม่บาดเจ็บหรือแม้กระทั่งการหกล้มบางคนล้มแล้วเจ็บข้อต่อเจ็บหลังเจ็บเข่าเจ็บก้นการที่เราฝึกล้มอย่างถูกวิธีเนี่ยในแบบฉบับของยูจิสูจะสามารถที่จะช่วยเซฟตี้เราให้ไม่เกิดการบาดเจ็บได้ฝึกยากไหมมือใหม่ฝึกได้ไหมได้ครับยูจิสูเนี่ยก็ฝึกได้ทุกเพศทุกวัยครับตั้งแต่เด็กเล็กๆผู้หญิงหรือแม้กระทั่งวัยทำงานหรือคนอายุเยอะแล้วเพราะว่ายูจิสูเนี่ยไม่ได้เป็นกีฬาที่เน้นการปะทะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการฝึกเนี่ยจะไม่ค่อยบาดเจ็บยูจิสูจะเน้นการปล้ำจับล็อกซึ่งไม่มีการปะทะหรือการกระแทกเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บเนี่ยย่อมน้อยกว่ากีฬาที่มีการปะทะหรือกีฬาต่อสู้ชนิดอื่นๆอันตรายไหมบาดเจ็บกันหนักไหมก็ต้องบอกว่าทุกกีฬานะครับผมก็ต้องบอกตามตรงว่ามันมีโอกาสที่จะบาดเจ็บทุกกีฬาอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราเล่นกีฬาเพียงเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเล่นเพื่อสุขภาพเล่นเพื่อออกกำลังกายเราจะไม่บาดเจ็บหรอกครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการฝึกเพื่อป้องกันตัวเราต้องซ้อมหนักกว่านั้นและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการฝึกเพื่อเป็นเลิศด้านกีฬาฝึกเพื่อเป็นนักกีฬาฝึกเพื่อลงแข่งฝึกเพื่อเป็นนักสู้เราต้องซ้อมหนักมากขึ้นหนักมากขึ้นเมื่อเราซ้อมหนักมากขึ้นเราก็ต้องซ้อมเกินจุดที่เรียกว่าซ้อมเพื่อสุขภาพเมื่อก็ตามที่เราซ้อมหนักโอกาสที่จะบาดเจ็บมันก็ย่อมมีสูงกว่าคนที่ฝึกเพื่อออกกำลังกายอย่างทุกกีฬาครับถ้าเกิดว่าเราซ้อมแค่เพื่อออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเราไม่บาดเจ็บหรอกครับเพราะเราแค่ซ้อมตามเพื่อสันทนาการแต่ถ้าเกิดเราอยากเก่งกว่านั้นอยากไปไกลกว่านั้นเราต้องซ้อมหนักกว่านั้นเราต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อด้วยแรงกายแน่นอนครับเราซ้อมมากเราเก่งมากแต่มันก็เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็การบาดเจ็บการเหนื่อยล้าของกล้ามเนื้อได้เราฝึกอะไรได้อย่างนั้นครับถ้าคุณต้องการฝึกยูจิสูเพียงแค่เพื่อออกกำลังกายหรือเพื่อสันทนาการคุณก็จะได้สุขภาพที่ดีคุณจะได้สันทนาการคุณได้มีความสุขคุณได้เพื่อนคุณจะมีสุขภาพที่ดีถ้าคุณอยากฝึกเพื่อป้องกันตัวคุณก็จะได้เรียนรู้การป้องกันตัวถ้าคุณอยากฝึกเพื่อเป็นนักกีฬาคุณจะต้องฝึกหนักขึ้นเพื่อเป็นนักกีฬาถ้าคุณอยากฝึกเพื่อลงแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยแข่งไปถึง4เกมเป็นทีมชาติฝึกเพื่อชัยชนะฝึกเพื่อเป็นนักสู้คุณต้องฝึกมากกว่านั้นฝึกซ้อมหนักมากกว่านั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณฝึกหนักผมก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องเกินจุดที่ฝึกเพื่อสุขภาพอาการบาดเจ็บมีโอกาสที่จะเป็นไปได้กว่าคนที่ฝึกแค่เพื่อสุขภาพทุกอย่างนะฮะน้อยเกินไปก็ไม่ดีมากเกินไปก็ไม่ดีกีฬาก็เช่นกันถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยไม่เล่นกีฬาเลยแน่นอนว่าเราก็จะมีสุขภาพที่ไม่ดีร่างกายไม่ได้ออกกำลังกายก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคภัยต่างๆถ้าคุณออกกำลังกายแต่เพียงพอเหมาะเพื่อสุขภาพคุณก็จะได้สุขภาพที่ดีแต่ถ้าคุณออกกำลังกายหนักเกินพอดีอย่างเช่นนักสู้นักกีฬาที่ต้องการความเป็นเลิศต้องการลงแข่งชิงแชมป์คุณต้องฝึกหนักเพื่อชัยชนะฝึกเพื่อฝีมือที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณฝึกหนักเกินกว่าพอดีเกินกว่าเพื่อสุขภาพสิ่งที่ได้มาก็คือคุณจะมีฝีมือที่เก่งยิ่งกว่าคนที่ฝึกแค่เพื่อออกกำลังกาย
แต่สิ่งที่แรกมาก็คือเสี่ยงต่อการบาดเจ็บกว่าคนที่ฝึกแค่เพื่อสุขภาพถ้าอยากบาดเจ็บทำยังไงจริงๆแล้วเนี่ย อย่างที่ผมบอกไว้ว่าทุกกีฬาเนี่ยมันมีโอกาสบาดเจ็บแต่ถ้าเราถ้าคุณมีโค้ชที่ดีมีอาจารย์ที่ดีมีประสบการณ์โค้ชและอาจารย์สามารถที่จะเซฟตี้คุณควบคุมการฝึกซ้อมให้อยู่ในระเบียบแบบแผนมีความปลอดภัยในการฝึกซ้อมแล้วก็มีการเซฟตี้ที่ดีมีการเซฟตี้ที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือสิ่งที่ไม่คาดฝันระหว่างการฝึกซ้อมมีโอกาสที่จะเซฟตี้ไม่ให้เกิดการบาดเจ็บของนักกีฬาได้อุปกรณ์อีกก็เช่นกันอุปกรณ์เนี่ย อย่างเช่นพื้นเนี่ยถ้าเกิดว่ายูวิสูเนี่ยมีการทุ่มมีการตั้งบนพื้นอุปกรณ์ป้องกันอย่างเช่นนวมสนับแข้งหรือแม้กระทั่งพื้นเนี่ยฮะถ้าเกิดว่าพื้นดีเราก็เซฟตี้ได้ดีพื้นที่หนาและนุ่มก็มีราคาแพงมากกว่าพื้นที่มีความบางและแข็งถ้าเกิดว่าที่ไหนที่เขามีอุปกรณ์ดีๆเซฟตี้ดีๆโอกาสที่เราจะถูกทุ่มลงไปแล้วบาดเจ็บก็มีน้อยตามยูวิสูคนเล่นเยอะไหมตอนนี้เนี่ยก็บอกว่ายูวิสูเนี่ยเป็นกีฬาใหม่กว่ากีฬาอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเล่นในประเทศเราอาจจะยังไม่เยอะแต่ในช่วง10ปีมานี้นี่ถือว่าเยอะขึ้นมากมีการแข่งระดับ4เกมมีการแข่งระดับชิงแชมป์ประเทศไทยกีฬามหาลัยโลกแล้วก็ตอนนี้เนี่ยดูได้จากทุนโควต้านักกีฬาจากทางมหาลัยชื่อดังต่างไม่ว่าจะเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมธรรมศาสตร์มเกษตรหรือทางฝั่งเอกชนอย่างมกรุงเทพมรังสิตก็มีการเปิดรับโควต้านักกีฬายูวิสูแล้วนั่นก็เป็นแสดงให้เห็นว่าเล่นยูวิสูเนี่ยการว่ากีฬายูวิสูเนี่ยก็เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่นิยมมากขึ้นแมตช์แข่งขันเรียกว่ามีเดือนต่อเดือนเลยฮะมีแมตช์แข่งเยอะขึ้นนักกีฬามีโอกาสที่จะไปต่อได้มากขึ้นการแข่งระดับประเทศมีมากขึ้นโอกาสที่คุณจะติดทีมชาติหรือสร้างชื่อเสียงระดับประเทศก็มีโอกาสที่คุณจะได้ทุนเรียนฟรีในมหาวิทยาลัยชื่อดังต่างๆก็มีนั่นก็แสดงให้เห็นว่ายูวิสูเนี่ยก็กำลังเติบโตขึ้นไปในทิศทางที่ดีนะครับสุดท้ายนี้นะครับใครสนใจเรียนกีฬายูวิสูนะครับก็คนที่อยู่โซนกรุงเทพเราก็จะมียิมอยู่ที่แยกลาดพร้าววังหินหรือคนที่อยู่ภาคใต้เราก็มียิมอยู่ที่จังหวัดสงขลาทั้งอำเภอเมืองและอำเภอหาดใหญ่ที่กำลังจะเปิดนะครับสนใจติดต่อได้ตามลิงก์คอมเมนต์ตามลิงก์ที่เราขึ้นมาตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ